นายนพดลปัทมะที่ปรึกษากฎหมายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาชีคนาฮายันมาบารักอัลนาฮายันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาระดับสูงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้มอบรางวัลรัฐบุรุษ ABLF ประจำปี2555ให้แก่พันตำรวจโททักษิณในงาน Asian Business Leadership Forum นะคะโดยรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่มอบให้แก่อดีตผู้นำที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ดำรงตำแหน่งในภาครัฐบาลหรือว่าภาคเอกชนที่มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลสร้างผลงานที่ชัดเจนให้กับประเทศนั้นๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะโดยผลงานที่ทำให้พันตำรวจโททักษิณได้รับรางวัลดังกล่าวก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียการขจัดความยากจนโครงการ30บาทรักษาทุกโรคและการปฏิรูปการศึกษาซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นแม่แบบให้องค์การอนามัยโลกนำไปเป็นแม่แบบในการดูแลระบบสุขภาพของหลายประเทศค่ะ